ักชาพงนั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระราชสงฆ์เจ้าทั้งหลายการนั้นท่านไม่ได้เป็นครูหลวงปู่สังวานเกมโกไม่ได้เป็นคุณธนวัฒน์สนองกตปุญโญที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสนั้นไม่ได้เป็นครูหลวงพ่อพระครูปลัดปรินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายนะจัดว่าเป็นคนดีเพราะมาทำดีเราก็ได้สวดธรรมจักรไปแล้วเห็นไหมเป็นสิ่งที่ไม่ได้ฟังได้ง่ายๆนะโยมธรรมจักรนี่เป็นธรรมที่สุดยอดเป็นการสอนที่ง่ายของพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆสอนตรงจุดแล้วเป็นเหตุเป็นผลซึ่งบุคคลสามารถแค่พิจารณาตามก็เข้าถึงได้อย่างท่านอัญญากุฏัญญะเป็นต้นเราคือมนุษย์ที่เกิดมาแล้วสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีศักยภาพเต็มที่ที่เราจะกระทำได้เพียงแต่เราตั้งใจจริงใจแล้วก็ใส่ใจเพิ่มขึ้นมาอย่างที่ได้กล่าวแล้วเท่านั้นเองอย่าไปปล่อยปละเลยเวลามีค่ามากนะท่านอาตมาเคยกล่าวเสมอว่าท่านบอกว่าพึงเสียสละทรัพย์ที่มีอยู่มากมายเพื่อรักษาอวัยวะตอนนี้มันป่วยแล้วก็ต้องใช้ทรัพย์ไปรักษาพึงเสียสละทรัพย์อวัยวะเพื่อรักษาชีวิตไอ้ตอนนี้มันต้องตัดผ่าตัดแล้วก็ต้องตัดทิ้งไปบ้างเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้สุดท้ายสำหรับพึงเสียสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมไม่กลับมาโลกาจวินาศโลกคือหมู่สัตว์อันตรายนำไปก็คือเรานี่เองนี่คือโลกก็เรียกว่าหลุดเป็นโลกของเราเพราะฉะนั้นเราจะพินาศยังไงก็พินาศลงไปตามอบายภูมิต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมกลับมาเราก็จะมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมที่สุดแล้วก็ไปปรินิพพานพ้นทุกข์ในที่สุดได้นั่นก็พยายามตั้งใจชั่วโมงนี้เริ่มต้นเราก็อาจจะอธิษฐานจิตก่อนก็ได้ใช้สัจจะอธิษฐานเลยอธิษฐานคือตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปพ้นทุกข์เราปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เป็นปรินิพพานแล้วสัจจะที่ให้ก็คือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดเวลาของการปฏิบัตินั่งเจริญสติข้าพเจ้าจะไม่ลุกไปจากตรงนี้ไม่ว่าจะสงบหรือไม่สงบก็แล้วแต่จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละนะถ้ายอมเอาชนะใจตรงนี้ได้ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งนะแค่ตรงนี้สังเกตจิตเราก็แล้วกันว่าจะกวนกวายถ้าคนที่ไม่ทำไม่ได้กลัวจะอายก็มั่งกลัวจะอะไรก็ต้องหาเรื่องเข้าห้องน้ำมั่งไปดื่มน้ำมั่งก็เป็นนี่แหละจิตเรามันเราจะไปตามใจมันแบบนี้นะขัดที่ใจนั้นฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอาไปพิจารณานะธรรมจักรนี่คือแม่บทเลยนี่คือปริยัติที่ควรเรียนแค่นี้พอแล้วพอพระองค์ทรงสอนบอกตรงๆแล้วก็ง่ายๆด้วยเริ่มต้นไม่เข้าไปที่สุด2อย่าง ใช่ไหมท่านกล่าวว่าไม่เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างคือกามสุขาริยการนุโยคแล้วก็อัตตกิลมัฏฐานุโยคกามสุขาริยการนุโยคคืออะไรพอใจในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้กลิ่นรสชาติที่ได้รสแล้วก็สัมผัสที่ละเอียดอ่อนที่เราชอบใจพอใจยินดีท่านบอกว่าก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆเราก็จะเพลินไปหาเสาะหาในสิ่งที่พอชอบใจถูกใจพอใจถามว่าแล้วจะมีตลอดไหมก็ไม่ตลอดเราผิดหวังทั้งวันเลยวันหนึ่งก็คิดเป็นร้อยแต่ผิดหวังไป90กว่าก็มั้งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาอันที่สองท่านบอกว่าทางตรงข้ามกันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งแล้วเกิดไม่ชอบใจไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาก็เกิดอึดอัดขัดใจโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บมาคิดร้ายขึ้นมาได้อันนี้ท่านบอกว่าทำตัวให้เหนื่อยเปล่าเราสังเกตที่เวลาเราไปโกรธใครเนี่ยหรือไปคิดร้ายกับใครเนี่ยมันรู้สึกว่าจิตใจมันเต้นแรงเนาะมันจะเหนื่อยเนี่ยทำให้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยใจซะด้วยเหนื่อยใจนี่เหนื่อยมากกว่าเหนื่อยกายเพราะฉะนั้นทำไงจะไม่เข้าไปใกล้ที่ถูกสองอย่างนั้นพระองค์ทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4เนี่ยพระองค์ทรงแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาสู่มรรคมีองค์8โยมก็ได้ไปแล้วนะสัมมาทิฏฐิโยมได้มาจากบ้านแล้วนะโยมก็เชื่อแล้วว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงกรรมคือการกระทำที่เราคิดเองพูดเองทำเองเป็นกรรมที่เราทำได้3ทางตรงนี้
มโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมก็ทำเองหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ไหมได้เพียงแต่เรายังไม่เข้าใจเรายังไม่รู้ก็เลยเลือกไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้โยมก็คิดว่าเออกรรมดีจะพาไปสวรรค์ไปพรหมไปพระนิพพานได้วัดสังฆทานเขาสอนอยู่นี่ก็ลงมาดูสินี่โยมได้มาแล้วก็เริ่มมีปัญญาคิดพิจารณาแล้วมาได้บางคนได้ตั้งใจเป็นปีๆยังมาไม่ได้ก็มีเนี่ยมีเหตุปัจจัยบุญมีแล้วแต่กรรมยังบังมาไม่ถึงนี่ก็เป็นเรื่องนั้นนะเรื่องกรรมที่เราพอจะต้องเข้าใจในเบื้องต้นข้อที่สองสมาสังกัปโปความดำริชอบก็นี่ก็ดำริที่มาที่วัดเนี่ยก็ได้มาจากบ้านเลยเหมือนกันก็อยู่บ้านมันสบายเนาะนั่งนอนๆดูนู่นทำนี่สบายใจทุกอย่างก็เป็นบ้านเป็นเจ้าของแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่สบายจริงก็ยังมีทุกข์มากังวลกังวายเป็นห่วงเป็นกังวลเป็นอะไรต่างๆเอที่วัดเขาสอนให้สงบลองมาเรียนดูนิยมก็ได้แล้วมาจากบ้านสัมมาสังกัปโปเบื้องต้นพอมารับศีลยมก็ได้สัมมาวาจาศีลข้อที่4ของศีล8นั่นแหละไม่พูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายไม่พูดหยาบคายด่าทอกันไม่พูดเจ็ดสีทิ่มแทงให้ร้ายไปสีเขาแล้วก็ไม่พูดเหลวไหลไร้สาระตลกขนองสังเกตนะว่าศีล8เนี่ยพูดแทบไม่ได้เลยถ้าไม่พูดเป็นไงวจีสุจริตนะเขาเรียกว่าวาจาสงบแล้วสงบวาจาก็คือไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตศีลก็บริสุทธิ์เลยสงบกายล่ะก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตเนี่ยก็ไม่ได้ทำลายใครกายก็นั่งของเราอยู่เฉยๆก็เรียกว่าเป็นความสงบเบื้องต้นสงบใจทำยังไงก็ทำใจเฉยๆใครก็จะเป็นไงแล้วก็ไม่ไปว่าไปอะไรไปทำหนี้อะไรแล้วก็ไม่ไปจับผิดจับถูกใครเพราะไม่มีใครมาจับผิดเรานะเราก็จะจับผิดตัวเราเท่านั้นการปฏิบัติให้มาดูตัวเองนะมาตื่นรู้อยู่ที่ตัวเองเท่านั้นก็จะเห็นผลใช้การสังเกตเป็นหลักงั้นเราได้มาแล้วใช่ไหมสัมมาวาจาเสร็จแล้วก็สัมมากัมมันโตล่ะการงานชอบนี่ไงการงานที่จะไปพ้นทุกข์กำลังกระทำอยู่แล้ว ชอบที่สุดเลยงานนี้เป็นงานที่สูงที่สุดในโลกใน3โลกเลยเพราะไปพ้นทุกข์ได้จริงไปพระนิพพานได้ถัดมาเป็นสัมมาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบมานี่อยู่บ้านก็3มื้อ5มื้อก็มีเนาะมานี่มื้อเดียวก็พอนะเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงตรัสไว้นะจริงๆมันก็พอจริงๆเนี่ยแต่ทำไมเราไม่พอแต่มันรับประทานทั้งวันเลยเพราะความอยากเราก็จะมารู้จักความอยากแล้วนะท่านบอกว่าเป็นเหตุของทุกข์ตรงนี้เราก็มาละความอยากไปได้เยอะเลยนี่เป็นเรื่องของศีล3ข้อนี้ตัดมาสัมมาวายามะความเปลี่ยนชอบก็เปลี่ยนอะไรเป็นละสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในใจให้ออกไปนะละออกไปถ้ามันมีอยู่ก็ถ้าจะคิดก็คิดให้มันดีไม่ดีก็ไม่คิดมันถ้าจะพูดก็พูดดีๆพูดไม่ดีก็อย่าไปพูดมันถ้าจะทำก็ทำดีๆทำไม่ดีก็อย่าไปทำมันแค่นี้ก็ได้ละละแล้วแล้วก็ระวังแม้มันผิดซ้ำหรือแม้มันไม่ดีเกิดขึ้นอีกแล้วก็สร้างความดีให้ถึงพร้อมความดีจะถึงพร้อมตอนที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธิความดีจะถึงพร้อมเลยเป็นมหากุศลเมื่อถึงพร้อมแล้วทำไงก็รักษาไว้ด้วยสติก็เป็นการบ่มอินทรีย์ทั้งวันให้แก่โดยการเจริญสติทั้งวันเลยรักษาสมาธิที่เกิดขึ้นไว้ได้นี่เขาเรียกว่าความเปลี่ยนชอบถัดมาก็สมาสติความระลึกชอบท่านบอกระลึกอยู่ที่ไหนที่กายเวทนาจิตแล้วก็เกิดธรรมะขึ้นมาเพราะนั้นเราไม่ต้องเรียนธรรมะมากเรียนแค่นี้แล้วปฏิบัติแล้วมันจะเกิดธรรมะขึ้นมาเองธรรมะที่เกิดนั้นไม่ใช่จากการคิดปรุงแต่งไม่ใช่สัญญาที่จำมาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วมันเกิดสภาวะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาทำให้เราเข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือผมบอกแล้วว่า ทุกขะทุกสขามินีปฏิปทาทุกขังนักขามินีปฏิปทาอริยสัจก็คือการควรให้เจริญขึ้นมักมีองค์8เนี่ยควรให้เจริญขึ้นก็คือเจริญสตินั่นเองนะที่เราจะต้องทำนี่เราก็ได้แล้วองค์ที่1ที่2จากบ้านมาองค์ที่3 4 5ก็มารับศีลแล้วก็ได้องค์ที่6ตอนนี้กับองค์ที่7กำลังทำนะฝึกสติด้วยความเพียรชอบแล้วก็มาฝึกสติรู้ตัวด้วยความเพียรชอบพยายามก็ทำไปเรื่อยๆไปนะมีความเพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอไม่ปล่อยปละเลยในที่สุดแล้วหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิก็เรียกมรรคสมาธิตรงนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเอง
นะไม่ต้องทำทำตรงสัมมาสติดังนั้นเรามานั่งเจริญสติให้รู้ตัวตื่นรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองให้รู้ปัจจุบันขณะนะที่มันผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมันตายไปหมดแล้วอนาคตก็ยังไม่รู้จะเกิดยังไงเราจะตายแล้วก่อนหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เพราะนั้นปัจจุบันนี้เรานั่งอยู่ก็ให้เรารู้รูปนั่งนะมาตั้งใจอธิษฐานแล้วเรากำหนดรู้รูปนั่งโดยการนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้านั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนนี่คือการมารู้อิริยาบถหลักรู้ยังไงก็นึกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าอุตตังปาทัตตะลาเบื้องบนนึกแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตถกะเบื้องต่ำนึกแต่ปลายผมลงไปถึงพื้นเท้าเรานึกจากปลายผมไปก่อนก็ได้ก็เห็นเส้นผมบนศีรษะเรานึกผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้ผ่านไปทางไททอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงกระดูกก้นกบก้นต้นขาข้อพับน่องถึงส้นจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปรูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนก็ปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยเราก็นึกรู้ผ่านไปรู้แบบไม่ต้องเห็นก็ได้ฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนเอาแค่รู้สึกว่ารู้เหมือนว่าเราเคยเห็นในกระจกเงาต่างๆที่เราเคยเห็นรูปเราหรือว่านึกไม่ออกก็ลืมตาขึ้นมาดูแล้วก็หลับตานึกไปใหม่ก็ได้เหมือนกันพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็นึกผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมบริษัทผ่านไปทางขมับหูแก้มทางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนพอจะถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวเพื่อมูชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้นึกผ่านที่โครงที่ข้างเราลงไปเป็นซี่ไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำหนดรู้จากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็นึกรู้ขึ้นมาเรื่อยแบบสบายๆไม่เร็วไม่ช้าของเราบางท่านอาจจะเร็วบางท่านอาจจะช้าก็แล้วแต่จริต ถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็นึกผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านมาทางหน้าผากคิ้วตาดั้งจมูกสันจมูกลงไปถึงปลายจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างข้างคอก็นึกไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงปลายเท้าให้ก้อนรูปนั่งเช่นเดียวกันด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเราก็นึกแบบนี้แหละนึกขึ้นลงวนไปรอบๆกายเรานึกรู้ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่หนึ่งของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณากายอิริยาบถกำลังนั่งนึกรู้ไปใหม่ๆก็ยังอย่างนี้แหละกายยังไม่ค่อยสงบให้อาจจะรำคาญนิดหนึ่งหุดนูนปัดนี่หรือว่ายุงมันกัดมันกวนก็ให้รู้ตัวให้เรื่อยๆเราจะขยับก็เยื่อนกายมือไปจะเหยียดไปจะคู่เข้ามาหันซ้ายหันขวาขยับกายแบบไหนถ้ามือไปเกาก็ให้กำหนดรู้นะให้รู้ก่อนรู้ตามไปก็ได้อันนี้เป็นอิริยาบถย่อยเป็นวิธีที่สองอันนี้ประกอบกันไปเรานั่งด้วยบทหลักแล้วรู้นั่งก็รู้ว่านั่งตอนนี้มีการขยับก็เยื่อนเคลื่อนกายเราก็กำหนดรู้ไปด้วยรู้แล้วก็ปล่อยไปไงล่ะรู้ผ่านไปรู้แค่ปัจจุบันขณะเท่านั้นเองก็เป็นวิธีที่สองจะประกอบกันไปนึกรู้ไปเรื่อยๆสบายๆบางท่านผู้ใหม่ก็อาจจะนึกไปแล้วใจมันลอยออกไปแล้วเราอาจจะตั้งใจมากไปกดข่มบังคับมันไปจิตนี้บังคับไม่ได้เพียงแต่ไปแตะรู้เบาๆเท่านั้นเองบางท่านก็อาจจะเกิดออกไปก็ได้ก็เราก็ใช้บริกรรมมาช่วยได้โ ดยการน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจในการเข้าถึงใจสนาคม
เราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็ระลึกถึงขณะที่ดูนึกรู้กายไปเรื่อยแล้วก็บอกบริกรรมไปด้วยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหรือใครถนัดพุทโธคำเดียวก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปแต่ธรรมะว่าพุทโธธัมโมสังโฆมันครบรัตนตรัยเข้าถึงไตรสนาคมก็ทดลองดูแล้วก็พร้อมกับการสังเกตกายเราไปเรื่อยๆใช้แต่รู้เบาๆสังเกตดูรู้ไปสบายๆทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายตั้งสติรู้เฉยๆสติแปลว่ารู้แล้วไม่คิดรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ไม่คิดอะไรมันจะคิดแล้วก็ไม่คิดแล้วก็ผ่านไปก็เป็นวิธีที่สองขณะที่นึกรู้กายอยู่เนี่ยนึกรู้ไปรู้ไปบางทีมันก็อยากจะเห็นด้วยนะจิตอยากเห็นมันก็มีอยู่นะไม่เห็นสักทีก็ลืมตามาดูก็ได้แล้วก็นึกใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่เห็นหรอกเพราะไม่ใหม่ก็จะเป็นกันแหละเป็นธรรมชาตินะผู้ฝึกใหม่ก็หลับตามันก็มืดหมดนะฝึกไปก็พัฒนาไปเองนะเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรนะรู้แค่รู้ก่อนเป็นผู้รู้ให้เกิดขึ้นจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ตรงนี้เองบางทีมันก็อยากเพราะมันอยากมันก็ทำไงดูไปดูมาผ่านขึ้นผ่านลงไปมาอ้าวไปเห็นบางอย่างมีบางอย่างเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราอยู่ก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจจะเคลื่อนออกเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเราก็มาจับที่ลมหายใจก็ได้ในขณะนี้ถ้าจับรู้สึกได้ก็เห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูก2ช่องจมูกผ่านไปตรงโพรงจมูกไปถึงดั้งแล้วก็หักลงมาผ่านเพดานจะเป็นตัวกรองลมให้เรากรองสิ่งต่างๆเอาไว้แล้วก็เป็นลมสะอาดเข้าไปข้างในก็ผ่านลำคอลงไปผ่านกึ่งกลางทรงอกไปจนถึงท้องบางท่านก็ไม่ถึงท้องก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วก็ย้อนกลับมาขึ้นมาทางเก่าผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูก2ช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาให้ลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนเราไม่เห็นลมหรอกนะแต่เห็นการกระทบของลมที่ลมกระทบผ่านร่างกายไปดังที่กล่าวไว้แล้วกระทบผ่านตั้งแต่ปลายจมูก2ช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านเพดานลงไปกรองเสร็จก็ลงมาตามลำคอกึ่งกลางทรวงอกผ่านไปทางถึงท้องสุดทางมันก็ย้อนกลับขึ้นมาทางเขาแล้วก็สังเกตดูมันเข้าไปยังไงออกมายังไงจะบริกรรมช่วยก็ได้แต่บริกรรมเรายังใช้อยู่ก็ใช้ไปเลยพุทโธธัมโมสังโฆก็พิจารณาสังเกตดูเรื่อยๆไปก็แล้วแต่ถนัดใครพุทโธถนัดก็พุทโธก็ได้หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ใช้ได้หรือหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธก็ได้ไม่ผิดกติกาอยู่ที่เราจริตเราชอบอะไรก็ทำแต่เลือกเอาอย่างเดียวทดลองอย่างเดียวก่อนทีละอย่างไปถ้ามันไหนเราสะดวกแล้วจิตเราสู่ความสงบได้ก็ใช้วิธีนั้นไปเลยถึงวิธีนี้ การดูลมหายใจก็ดูกันได้หลายแบบมีการนับก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2ก็นับไปเรื่อยจนถึง10แล้วก็นับกลับลงมาแล้วก็นับขึ้นไปใหม่เป็น11แล้วก็กลับลงมาไป12แล้วก็กลับลงมาแบบนี้แหละจิตก็จะสงบได้เร็วจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ลมบางท่านก็ใช้สังเกตลมเฉยสังเกตลมเข้าลมออกเข้าไปผ่านกระทบผ่านทางไหนไปลมเข้าสังเกตไปสังเกตมาบางทีก็รู้ลมเข้ายาวก็มีนะลมเข้าสั้นก็มีลมออกยาวก็มีลมออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมอันนี้วิตกวิจารในลมแล้วบางทีเกิดปิติเลยก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเราก็ไม่ต้องไปคิดไปหวังอะไรเพียงแต่เราจะรู้ปัจจุบันเนี้ยที่เราจะรู้อยู่รู้กายเราเรื่อยไปสังเกตดูรู้ตามท่านอาจจะสงบแล้วตรงนี้สงบก็ให้กำหนดรู้ตั้งแต่ศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งเหมือนก็รู้ตัวพร้อมก็กายสงบเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูที่หัวใจเราว่าจิตสงบเป็นยังไง
นี่เราก็รู้ที่ตั้งการกำหนดรู้ฝึกที่จะกำหนดให้รู้ที่ตั้งของการกำหนดเราจะได้รู้กายรู้ใจเป็นอย่างไรแต่ว่าท่านนั่งมาถึงตรงนี้บางทีก็อาจจะเกิดอาการทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็มีการบีบคั้นของกายเพราะเรานั่งทับอยู่งอกเข่าอย่างเงี้ยมันจะชาที่หนังก่อนแล้วก็ไปปวดทุกข์เกิดขึ้นพระเจ้าให้ทำไงท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเรามักจะไปแก้ทุกข์ในชีวิตประจำวันก็กลายเป็นเราไปแก้ย้อนหลังเพราะมันทุกข์ไปแล้วดังนั้นพระองค์ไม่ได้ให้แก้อะไรให้ทำง่ายๆเมื่อทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงการกำหนดนึกรู้ใหม่ๆเนี่ยไม่รู้หรอกเป็นกำหนดรู้ที่ตั้งเป็นการฝึกให้รู้ที่ตั้งว่ากำหนดรู้กายรู้ยังไงที่ตะแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจเลยแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็สังเกตลมเราต่อไปแล้วก็นึกรู้ไปก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้แล้วก็สังเกตลมแล้วต่อไปก็ปล่อยไปใจแล้วก็ไม่ไปใส่ใจตรงเวทนาที่รู้สึกอยู่ก็มาดูตั้งมั่นที่ลมบางทีอำนาจของเวทนาที่บีบคั้นเนี่ยทำให้จิตมาตั้งมั่นที่ลมได้ง่ายขึ้นนะมันจะใส่ใจตรงนี้เลยเป็นที่พึ่งนะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของกายของท่านแต่บางทีนึกไปก็ยังปวดอยู่นั่นแหละมันทนไม่ได้แล้วก็ให้กำหนดรู้ใหม่รู้ว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงเนี่ยกำหนดรู้ด้วยปัญญาเป็นแบบนี้เราจะได้รู้ว่าทุกกายมาจากสาเหตุอะไรทุกใจมาจากสาเหตุอะไรแต่ใหม่ๆอย่างที่กล่าวแล้วยังไม่รู้แต่ฝึกกำหนดไปต่อไปจะเริ่มรู้ไปเองทันทีที่กำหนดนะเขาก็จะกำหนดเองด้วยเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วรู้สึกยังไงทนได้ไหมทนไม่ได้นี่แหละทุกแปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนนิยบทนะเพราะกายมันทุกข์ตอนนี้แต่ถ้าใจทุกข์ล่ะมันก็นั่งกระสับกระส่ายกระวนกระวายนั่นน่ะใจทุกข์นี่ยกตัวอย่างให้ฟังแต่เบื้องต้นเนี่ยเราทำเป็นวิธีการที่ฝึกฝนไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปรู้เองนะไม่ต้องรีบรู้หรอกไม่ต้องไปต้องการอะไรการปฏิบัติธรรมท่านบอกให้สังเกตให้สังเกตตัวเราเนี่ยอย่าไปสังเกตที่อื่นจิตจะออกไปคิดที่ไหนก็รู้แล้วก็ปล่อยไปเลยตั้งมั่นไว้ที่ลมเราดูลมอยู่ก็ดูเราเรื่อยไปพยายามใช้บริกรรมช่วยมากนะคิดนึกอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆมันคิดก็พุทโธธัมโมสังโฆนะพยายามตัดตอนเอาไปแทรกในสุดความคิดก็จะเริ่มเบาบางลงไปเองหลักใหญ่ๆของเราคือทำไงให้นิวรณ์เบาบางลงไปจนกระทั่งนิวรณ์ดับนั่นนะถึงจะถึงสมาธิหยุดคิดนั่นเองนั้นสมาธิไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างหรอกอย่างนะมันแค่หยุดคิดแต่รู้ตัวพร้อมนะแล้วก็สังเกตไปเรื่อยเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องเปลี่ยนยบทนะตะกี้ที่กล่าวแล้วเราก็ทำไงก็กำหนดรู้ก่อนรู้กายเรานั่งอยู่นี่มือวางอยู่ข้างบนถ้าขยับเท้าเลยก็ไม่ได้ก็ขยับมือก่อนก็ขยับมือไปก็รู้การเคลื่อนไหวไปวางข้างกายขยับมือซ้ายก็ไปวางแล้วก็ค้ำกายยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าก็สังเกตทุกไปด้วยพอเราสลับปุ๊บช้าสังเกตไหมว่าทุกไปไหนแล้วทุกยังอยู่ไหมบางท่านก็ค่อยๆ คลายลงไปบางท่านก็อยู่ๆพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็ดับไปเลยก็มีนี่คือการดับของทุกขั้นที่หนึ่งนิโรธเราเจอแล้วดับเพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถนี่เองนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าทุกในโลกนี้มีทุกอยู่ทุกวันแต่ที่เราไม่เห็นได้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยไม่เคยอยู่กับที่เนี่ยพอเรามานั่งนานๆก็เห็นทุกข์แล้วนี่คือการเข้ามารู้ทุกข์มาเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วงั้นต้องฝึกเห็นแบบนี้บ่อยๆเมื่อเห็นแล้วเป็นไงก็กำหนดรู้เอ้าทนไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถช้าๆพอเปลี่ยนแล้วทุกข์ดับไปเราเกิดปัญญาแล้วเห็นมั้ยพอเราจะรู้เลยว่าอ้อทุกข์ดับไปแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เกิดความสบายขึ้นมาเมื่อกี้มันโดนบีบคั้นมันทนไม่ได้ตอนนี้มันก็เบาสบายขึ้นก็สุขเกิดขึ้นก็กำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตที่ลมหายใจเราต่อไปนั่งสังเกตดีๆไปเดี๋ยวก็จะเห็นใจมันก็จะเฉยๆนั่งไปนั่งมาเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วทุกข์เห็นไหมมันมีของมันอยู่เรื่อยเราใช้เพียงสังเกตเฉยๆแล้วอย่าไปนั่งแข่งกันจะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็พยายามปล่อยให้จิตเรามันล่องลอยไปไหนนะถ้าอาการมันจะโงกง่วงเนี่ยนิวรณ์ตัวนี้มันเข้าเพราะอาหารเป็นปัจจัยเหมือนกัน
บางคนก็จะเป็นเรื่องของตรงนี้อยู่แล้วแต่ขั้นต้นท่านบอกว่าให้ลืมตาขึ้นมาเลยถ้ามันจะงกง่วงงุบงุบงุบแล้วก็ทักษะงุบในลืมตาขึ้นมาเลยหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็หายใจออกมายาวๆทางปากสักสองสามรอบนะลืมตาอยู่แล้วเอาจิตมารู้กายเราลืมตานั่นแหละทำใจให้เบิกบานขึ้นมาพอมันค่อยชั่วดีแล้วเราก็ค่อยๆหลับไปใหม่ก็ได้หรือถ้าวิธีนี้ยังไม่หายหลับไปแล้วงูบอีกแล้วท่านบอกให้ยืนขึ้นณจุดที่เรานั่งนั่นแหละก็ค่อยๆกำหนดแล้วก็ลุกขึ้นยืนนะยืนจะแก้นิวรณ์ตัวง่วงตัวนี้ได้นะอิริยาบถยืน แต่ถ้าคิดมากท่านไม่ให้มานั่งคิดมากก็ไปเดินก่อนนะเดินจะแก้ความคิดได้นะง่วงจะยืนคิดมากให้เดินแต่ถ้าเครียดให้ไปนอนแต่นอนเสียหายญาตินะถ้านั้นเนี่ยต้องไปทดลองดูนะลองทำตอนนี้เรานั่งอยู่เราก็รู้ว่าเรานั่งก็กำหนดรูปนั่งเราไปดูลมหายใจแล้วก็ดูเราเรื่อยไปสังเกตลมไปสังเกตลมมาเดี๋ยวทุกข์ก็มาอีกแล้วทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็สังเกตลมแต่ความตั้งมั่นของจิตเริ่มจะมีแล้วนะตะกี้นี่เราเปลี่ยนอิริยาบถไปตอนนี้เราจะทำไงจะเปลี่ยนอีกเหรอเมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วมันก็หายไปเหมือนไม่เป็นลองที่ว่ามันจะปวดสักแค่ไหนมันจะเปลี่ยนแค่ไหนนะใจถ้ามีกำลังใจสู้แล้วเราก็ลองดูเราจะทนได้แค่ไหนจะดูที่ผัดมันไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เดี๋ยวขอดูอีกหน่อยยังไม่เห็นลมเลยดูขอดูลมอีกนิดนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนละแป๊บหนึ่งเราเคยผัดวันประกันพุ่งมาแล้วก็เอามาใช้ได้เหมือนกันเป็นอุบายผัดไปผัดมาน่ะเขาเอามันข้ามอารมณ์ไปเลยมันดับไปเองนี่แหละท่านัญญาคนัญญาเห็นตรงนี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ไม่อันดับไปเป็นธรรมดาแต่ท่านเอาไว้ในใจยังไม่รู้อะไรนะพุทธเจ้าเป็นผู้อุทานออกมาเมื่อเห็นตรงนั้นมันดับไปเนี่ยนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่สองนะนิโรธขั้นที่สองดับไปตามธรรมชาติใช่ไหมไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นระยะเวลาของมันเท่านั้นเองแต่ใจเรามันร้อนอยากให้มันหายไปแล้วไม่อยากให้มันเป็นเราก็เลยไปเห็นอ๋อไอ้ตัวนี้เองเหตุของทุกข์ไอ้ตัวสมุทัยเราก็ละตัวอยากแต่เราก็มาตั้งมั่นอยู่ที่ลมนะตรงนั้นเราก็ไม่ไปยุ่งเราก็มาตั้งที่ลมนะพอตั้งมั่นที่ลมได้ตอนนี้สังเกตลมได้ชัดเจนขึ้นทุกข์ตรงนั้นก็ดับไปเองตามเวลาของมันเราก็เห็นการดับของทุกข์แล้วเมื่อทุกข์ตัวนี้ดับเกิดอะไรกายมันจะเบาโปร่งโล่งเบาสบายเหมือนที่มันเย็นตั้งแต่พื้นเท้าไปถึงที่ศีรษะเลยความสุขจะเกิดมากกว่าที่เราเปลี่ยนอิริยาบถนี่ปัญญาเราเกิดเพิ่มขึ้นมาแล้วเราจะเห็นความสุขความสบายกายสบายใจขึ้นมาโปร่งโล่งเบาสบายจิตว่างไม่มีความคิดอะไรนี่คือการเข้าถึงเหมือนกันบางทีก็ไปว่างๆแล้วแต่ยังคิดได้อยู่ก็อันนั้นถือว่าเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ถึงฐานของมันเท่านั้นเองฐานแห่งความสงบจะเข้าไปสงบแล้วล่ะนะเราก็ทำของเราต่อไปสังเกตต่อไปแล้วก็เข้าถ้ามันสงบอยู่แล้วก็ให้รู้ว่ากำหนดรู้กายสงบเป็นไงใจสงบเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตลมเฉยๆอยู่นั่นสังเกตดูว่าเป็นยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนี่เราก็รู้แล้วนั่งมานั่งมาแล้วก็เห็นเวทนานะกายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณากายก็เจอเวทนานุปัสสนาสุขทุกขเวทนาสุขเวทนาเราก็เห็นแล้วแต่อุเบกขาอาจจะยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราเห็นตรงนี้แล้วแล้วก็เห็นนิโรธ2ขั้นเข้าไปแล้วนั่นนี่คือการเจริญให้มากขึ้นของสติก็จะเป็นผลของการดับนะมรรคองค์8จะคู่กับตัวนิโรธคือดับทุกข์จะคู่กับสมุทัยนะตัวเหตุเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตเราไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันเป็นของมันเองไม่ต้องไปคิดทำอะไรเพียงแต่สังเกตให้ทันเท่านั้นสังเกตไว้อย่าปล่อยปละละเลยไปแต่ไม่ต้องไปบังคับกดข่มอะไรแต่รู้เบาๆสบายๆสังเกตไปสังเกตไปบางทีมันหยุดคิดอยู่สักระยะหนึ่งใหม่ๆก็ชั่วขณะเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิหยุดชั่วขณะชั่วขณะหนึ่งไม่ถึงวินาทีอยู่ขณะจิตเดียวเองชั่วจางกระดิ่งหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกซึ่งก็มีอานิสงส์มากแล้วแค่นี้เราจะได้รู้อ๋อโลกนี้มีหยุดคิดก็ได้เลย
มันเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาตรงนี้เลยนะอาจจะเกิดปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาก็ได้ก็แล้วแต่ของใครของท่านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยู่ในความสงบนิ่งหยุดคิดอยู่ไงว่างๆไม่มีอะไรแต่รู้ตัวตัวพร้อมอยู่นี่คือสัมมาสมาธินะสมาธิต้องมีสติรู้ถ้าไม่มีสติรู้ตัวแข็งเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิก็มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยเราทำแบบนี้เราไม่ต้องกลัวหลงทางนะพระเจ้าสอนตรงนี้เลยทำแบบนี้สักครู่หนึ่งมันก็ออกจากความสงบออกยังไงก็เริ่มคิดนู่นคิดนี่แหละนะเราไม่ทันเขาจะเร็วมากเรื่องความคิดแต่พอเราจับทันปุ๊บแย่งกันเลยก็ฉวยโอกาสนี้ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าอาการ32ที่ประกอบเป็นเราขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของไม่สะอาดจริงหรือเปล่าจิตดวงนี้จะพิจารณาได้จิตที่ออกจากความสงบนี่แหละเป็นจิตควรแก่การงานมันจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองนะถ้าเราอยู่ปกติแล้วมันไม่พิจารณาหรอกเพราะเราหลงมันอยู่ผมขนเล็บฟันหนังนี่ต้องสวยเพราะนั้นเราก็ยกจิตขึ้นพิจารณานะนี่คือกายภายนอกมีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังเราก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศภูมิประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้างแล้วก็เห็นเส้นผมบนศีรษะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆผมนี่มันจะยาวงอกมาทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าเราลองปล่อยนี่ไว้สัก3วัน7วันมันจะล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับผมนะแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางคนละเอียดมากจนมองไม่เห็นก็มีนะขนนี่จะขึ้นบนหนังอีกทีแล้วก็เช่นกันขนนี่ถ้าเราลองปล่อยนี่ก็สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วแล้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกนะแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีทนมากแล้วก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงอยู่2แถว32ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตะโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี้เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านไปทางใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์นะจะเป็นตัวช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่เราหนังเราร้อนผิดปกติเราจะรู้เลยว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราสูงมากอาจจะทำให้เป็นไข้ได้แล้วก็หาผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้แต่ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้รู้เลยว่าอ๋อละความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมาก
อาจจะเกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปโดยการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นนะตัวหนังนี่เป็นตัวช่วยปรับตรงนี้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่นะมาพิจารณาถึงนี้แล้วก็ย้อนกลับไปพิจารณาใหม่ลงมาใหม่ก็ได้หรือเราจะพิจารณาย้อนกลับไปก็ได้หรือไม่ถ้าบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่นะบางทีอาจจะเกิดอาการกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าชูชันเย็นวูบวาบไปทั้งกายหรือบางทีเหมือนกายจะพองออกพองออกก็มีบางทีก็เหมือนกายมันจะหนักอึ้งเลยบางท่านก็โยกโครงเลยบางท่านก็ปลื้มจนน้ำตาไหลก็มีแล้วให้กำหนดรู้ปิติเกิดขึ้นแล้วธรรมะปิติเกิดกับเรากำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรปิติรู้แล้วก็สังเกตอยู่ที่ปลายจมูกเราที่ลมเราเฉยๆสังเกตเฉยๆไว้งั้นนะมันจะเกิดอาการอิ่มกายอิ่มใจเบาเบาสบายมีความสุขก็ให้รู้ไว้สักระยะหนึ่งถ้าข้างกำหนดรู้เราจะรู้เราจะมีปัญญาเพราะว่าเราจะรู้กายกับใจนี่มันจะแยกแล้วนะจริงๆมันอยู่ด้วยกันแต่มักจะไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยจิตเนี่ยจะมักจะไปเที่ยวไกลตอนนี้เราพยายามที่จะจิตมาไว้ที่กายนี่คือกรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตคือกายนั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในทิ้งกายไม่ได้ต้องมีกายไว้ตลอดคำบริกรรมก็เช่นเดียวกันคำบริกรรมเป็นตัวดึงสติให้อยู่กับกายเพราะฉะนั้นบริกรรมนี้มีความจำเป็นเป็นการเข้าถึงไตรสรคมเป็นที่พึ่งที่ระลึกพอเราระลึกถึงอยู่เรื่อยก็พึ่งได้ถ้าเราไม่ค่อยระลึกถึงก็จะไปพึ่งก็คงจะยากก็จะไปโทษพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ได้แต่เราไม่เคยระลึกนึกถึงเลยตอนนี้เรามาปฏิบัติเราก็มานึกถึงอยู่อย่างนี้แหละนะจะเป็นตัวประกอบกันอย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอานาปานุสติผสมกันอยู่ในนี้เสร็จหมดเลยนะเพราะเราเกิดห่างจากพุทธเจ้ามาไกลเหมือนกันบารมีเราก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่เราก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติแล้วถือว่ามีอยู่พระมนุษย์เกิดมาในโลกนี้เป็นผู้ที่มีบุญมาแล้วไม่ว่าชาติใดศาสนาใดแต่ถ้ามนุษย์เกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาท่านบอกว่าบุญมากกว่าแล้วมาพบแล้วได้ลงมือปฏิบัติท่านบอกพวกนี้มีทั้งบุญมากแล้วก็มีบารมีด้วยนะถึงได้มาทำต่อนี่คือการสร้างบารมีบารมีคือภาวนานี่เองเพราะนั้นมรรคองค์8ท่านบอกว่าควรภาวนาคือให้เจริญขึ้นนั่นเองพัฒนาจิตพัฒนาปัญญา นะตะคู่นึงก็จะดับไปนะเราก็ไปเริ่มต้นเราใหม่แต่อย่างเงี้ยเราทำแค่นี้แหละทำสงบออกจากสงบแล้วก็พิจารณาผมกวนและผนังนี่แหละกรรมฐาน5สิ่งนี้พระพุทธเจ้าให้มานะคุณบทจะอุปสมบทหรือบรรพชาหรืออุปสมบทจะเป็นสามเณรพระภิกษุก็จะต้องได้กรรมฐาน5นี้แม้แต่เนกขัมมะคือการบรรพชาเหมือนกันญาติโยมเนี่ยมาบรรพชาเพราะโยมขอบวชแล้วกุปชาที่บวชให้ก็ต้องให้กรรมฐาน5ตัวนี้คือตัวพิจารณาทำไมเรามาพิจารณาตรงนี้โยมสังเกตกายเราเนี่ยถ้าผ่าออกมาเนี่ยข้างในเหมือนกันหมดใช่ไหมไม่มีแตกต่างเลยเป็นของแบบนั้นที่เราเห็นแต่ทำไมข้างนอกนี่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนทั้งสวยทั้งงามแตกต่างกันไปนะหนึ่งเกิดจากกรรมละนะกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปอันที่สองคือหลงผิดนี่ไงหลงว่ามันสวยมันงามเขาเรียกว่าวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคิดว่าผมต้องสวยขนต้องสวยหนังต้องสวยเล็บฟันหนังต้องสวยเราคิดตรงนี้เพราะนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตก็เลยยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงได้มันก็จะถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นตัวทุกข์ค่อยๆถอนไปเรื่อยๆทีละเล็กละน้อยที่เราพิจารณาไปนี่เป็นวิปัสสนาขั้นต้นก็จะควบคู่กันไปนั้นใครจะคิดว่าเอาแต่สมถะไม่เอาจะเอาแต่วิปัสสนามันไปไม่ถึงหรอกโยมถ้าจิตไม่สงบพอเนี่ยมันพิจารณาไม่ได้หรอกเราลองดูก็ได้มันไม่คิดให้หรอกมันคิดหาอย่างอื่นมาปรุงแต่งด้วยซ้ำเพราะนั้นเราลองทำตามพระเจ้าทดลองดูท่านว่าอย่างนี้ลองทำงี้ดูที่เป็นยังไงผลจองมาเป็นไงค่อยว่ากันนะท่านบอกว่าเกิดอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ 1. อย่าเชื่อไปก่อน 2. อย่าปฏิเสธไปก่อนแค่รู้เฉยๆไว้แล้วก็ถ้าจะพิสูจน์ก็ค่อยๆพิสูจน์ดู
เนี่ยเดี๋ยวเราจะตกเป็นเหยื่อของความว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่ใช่เราไม่เชื่อแต่เราไม่ลบหลู่แต่เราจะทดลองไม่ได้พระพุทธเจ้าให้ไปทดลองเนี่ยพระองค์ทรงตัดกาลามสูตรไว้เลยว่าถ้าจะเชื่ออะไรก็ยกกาลามสูตรมาเทียบตรงกับข้อไหนบ้างใน10ข้อเนี้ยถ้าตรงตรงนี้ก็ถือว่ายังเชื่อไม่ได้ต้องพิสูจน์นะให้เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาก่อนนี่เราก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีมาพิสูจน์แล้วนะแล้วก็อาจจะเข้าถึงไปตามลำดับถ้าใครทำมาถึงตรงนี้แล้วบางทียังไม่สงบปล่อยจิตปล่อยใจมันออกไปนะจิตก็จะเข้ามาตรงนี้ไม่ได้เพราะความตั้งมั่นไม่พอก็หาวิธีต่อไปตะกี้เรารู้มา3วิธีแล้วใช่ไหม1รู้อิริยาบถหลักยืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้นอนเดินก็รู้เดิน2อิริยาบถย่อยจะขยับก็ยืนเคลื่อนกายเป็นยังไงก็รู้นะอันที่3คือมารู้ลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติอันที่4ก็มารู้เรื่องของกายอาการ32ถ้าใครท่องได้ก็ดีนะไปอาการ32ที่เราเรียนรู้มาแล้วนี่แหละท่องเลยโยมเนี่ยคาถาศักดิ์สิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาท่องตรงนี้เลยจิตจะกลับบ้านบ้านเราคืออาการ32ถ้าจิตไม่กลับบ้านมันบ้าตกใจสุดขีดบ้าไปเลยงั้นตั้งสติแล้วจิตกลับมาที่ผมก็เรียกผนังนะท่องไปเลยก็ได้เกสาโลมานักขาทันตาตะโจอย่างเงี้ยหรือว่าพอเราเริ่มนั่งก็ท่องไปเลยนี่ก็แปลด้วยก็ดีเกสาผมก็นึกถึงผมบริษัทแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังห่อหุ้มร่างกายอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังแล้วก็เห็นเนื้อแดงมีเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองปกคลุมอยู่หน้ารูเอ็นแล้วลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกก็เอาเส้นเอ็นออกไปก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกอาทิมินชังก็เยื่อในกระดูกอย่างนี้เป็นต้นก็นึกรู้เรื่อยไปไล่ไปแบบสบายๆครบเวลาเราก็วันนี้เราก็พอเท่านี้วันต่อไปเราก็ทำของเราแบบเนี้ยทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันพิจารณาเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาในตัวเลยอาการ32หรือว่าถ้ามันทำแล้วมันสงบก็ให้กำหนดรู้สงบออกจากสงบก็พิจารณากรรมฐาน5นี่พอกายภายนอกเนี่ยค่อยๆให้ชำนิชำนาญแล้วต่อไปค่อยๆเข้าไปข้างในนะตอนนี้เริ่มจากน้อยให้ชัดเจนก่อนพยายามทำตามเสมอไปนี่ก็เป็นวิธีที่4วิธีนี้อาจจะเปลี่ยนคำบริกรรมมาเป็นตัวนี้ก็ได้นะเอาตัวนี้มาเป็นบริกรรมเลยนะเกสาโลมานขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจตันตานักขาโลมาเกสาเกสาโลมานักขาตันตาตะโจตะโจตันตานักขาโลมาเกสาก็บริกรรมกลับไปกลับมาชนิดนี้จนกว่าจิตจะสงบหรือถ้าเราแปลได้นึกไปด้วยก็ได้เกสาผมก็นึกถึงผมอย่างที่กล่าวแล้วโลมาขนนึกถึงที่ขนแวบหนึ่งนักขาเล็บก็นึกเล็บไปในมือเท้าแวบหนึ่งตันตาฟันก็นึกฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อหุ้มร่างกายอยู่ตาโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมจิตก็จะสงบได้พยายามประคองจิตรู้ไว้อย่าปล่อยปะละเลยไปนะเวลาเรามีไม่มากนะต้องทำดีให้ทันเวลาที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นพยายามตั้งสติตั้งใจให้ดีนะโอกาสเช่นนี้ไม่มีมากแล้วนี่เป็นโอกาสสูงสุดในชีวิตเป็นมหากุศลจิตเลยเป็นทางสายเอกของในทางพุทธศาสนาเนี่ยปฏิบูชาพระเจ้าสรรเสริญตัวนี้นะเราก็ปฏิบัติทำไปให้รู้ไปตลอดมันเกิดอะไรขึ้นก็ให้รู้ทุกเกิดขึ้นก็ให้รู้กำหนดรู้ไปรู้เกิดขึ้นก็ให้รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้กายรู้ใจรู้แค่นี้แหละรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่คิดต่อนะสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดรู้เฉยๆรู้ที่เห็นรู้ที่ได้ยินรู้ที่ได้กินก็แค่นี้รู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปนะจิตเรามันเคยจริงกับการที่จะส่งออกไปดูนู่นดูนี่นะมันก็เคยทีนี้เราก็พยายามต้องมาฝึกฝนดูนะค่อยๆลองทำดูเวลานี้มีค่ามากเพราะฉะนั้นพยายามจะใช้ให้คุ้มค่า
นี่ก็เป็นวิธีที่4วิธีที่5ก็มาดูอาการก็เรียกว่าธาตุทั้ง4ร่างกายเราประกอบด้วยธาตุ4นะส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟนะหรือจะเป็นเย็นลมเย็นก็เป็นธาตุลมร้อนก็เป็นธาตุไฟอ่อนก็เป็นธาตุน้ำแข็งก็เป็นธาตุดินเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สัมผัสได้ในกายเราตอนนี้นั่งอยู่มันร้อนก็ธาตุไฟออกกำเริบนั่งอยู่แล้วรู้สึกมีลมพัดก็ไม่เย็นพัดธาตุลมช่วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สังเกตไปแต่ตอนนี้จะละเอียดแล้วถ้ามาดูลมมาดูธาตุสีเนี่ยนะมันเป็นอีกขั้นหนึ่งส่วนขั้นสุดท้ายก็เรียกว่าไม้ตายวิธีไหนก็ยังไม่สงบเลยนั่งมาตั้งนานแล้วก็ให้ลองตรงนู้นก็ไม่เอาตรงนี้ก็เอาก็ไม่เอาอีกแล้วก็ท่านบอกว่าใจไม่ตายแล้วสุดท้ายก็หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่นึกถึงความตายจิตใจมันก็จะสลดว่าโอ้เราจะตายแล้วหรือโอกาสเรามีไม่มากแล้วนั้นก็จะรีบมันก็จะไม่ประมาทรีบทำขึ้นมาแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบวิธีนี้ก็มีวิธีการอีกแบบหนึ่งนะพระเดชคุณหลวงพ่อเคยสอนไว้ให้ท่านบอกว่านั่งนึกไปก็นึกมีดขึ้นมาเล่มหนึ่งท่านบอกแล้วก็ผ่าเราไปเลยผ่าไปกลางตัวเลยก็ได้แต่ศีรษะผ่านมันลงไปเป็นสองซีกเสร็จแล้วก็ลอกหนังมันออกมาตั้งแต่หนังศีรษะลอกไปเรื่อยๆเอาซีกหนึ่งก่อนลอกผ่านคอผ่านแขนผ่านลำตัวลงไปจนถึงต้นขาจนถึงปลายเท้าถอดออกมาเหมือนก็ถอดถุงเท้าแล้วก็กองไว้ข้างหน้าหนึ่งกองแล้วก็ลอกอีกข้างหนึ่งในทางแบบเดียวกันลอกออกไปดึงออกไปเมื่อเราเคยลอกหนังเป็ดหนังไก่ก็ดึงพลืดออกไปเลยกองไว้ข้างหน้าหนึ่งกองแล้วเราก็กลับมาพิจารณากายตอนนี้ไม่มีหนังแล้วก็มีเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดอยู่แล้วก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองหล่อเลี้ยงแล้วก็เอามีดอันเดิมชำแหละเลยก็ชำแหละเนื้อออกตั้งแต่ที่ใบหน้าชำแหละเรื่อยไปเรื่อยไปเมื่อเราชำแหละเป็ดชำแหละไก่นั่นนะก็ชำแหละมันออกไปแล้วก็ไปกองไว้ข้างหน้าอีกหนึ่งกองแล้วนี่ข้างหน้าเราก็มีหนังหนึ่งกองเนื้อหนึ่งกองกองอยู่นะแล้วก็กลับมาพิจารณากายตอนนี้หนังเนื้อมันหลุดไปแล้วเป็นอะไรก็เป็นโครงร่างโครงกระดูกข้างในก็มีตับไตไส้ปอดอยู่แล้วก็ควักมันตรงคอเลยตรงหลอดคอดึงขึ้นมาก็หลุดมาทั้งพวงเลยข้างในเอามากองไว้ข้างหน้าหนึ่งกองนะข้างหน้าเราก็จะมีหนังหนึ่งกองเนื้อหนึ่งกองข้างในตับไตไส้ปอดอีกหนึ่งกองก็กลับมาพิจารณากายปัจจุบันก็เห็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกก็อาจจะพิจารณาตั้งแต่โครงกระดูกศีรษะกระโหลกศีรษะเราเป็นยังไงตอนนี้ตาไม่มีก็โบไปแล้วจมูกก็ไม่มีปากก็ไม่มีฟันกระดูกคอกระดูกแขนเป็นท่อนเป็นท่อนก็นึกรูปไปเรื่อยเห็นโครงร่างโครงกระดูกเป็นยังไงสุดท้ายเราก็ถอดมันออกมาก็ยกกระโหลกศีรษะลงไปวางมือเท้าดึงขาดึงแขนดึงมือออกไปก็ไปกองไว้อีกหนึ่งกองงั้นข้างหน้าเราก็จะมีหนังหนึ่งกองเนื้อหนึ่งกองข้างในหนึ่งกองแล้วก็โครงร่างโครงกระดูกอีกหนึ่งกองแล้วก็นั่งพิจารณาวันหนึ่งผ่านไปเป็นไงธาตุมันมีธาตุดินกับธาตุน้ำอยู่สองอย่างก็หมักกันเป็นชีวภาพก็เกิดอาการมีแก๊สมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาแล้วก็เกิดมีการบูดเน่าก็เริ่มสลายไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เอามารวมกรอบมารวมกันแล้วก็จุดไฟเผาขึ้นมาเลยไฟก็ลุกพลึบขึ้นมาก็ไหม้ไปเรื่อยเรื่อยในที่สุดก็เหลือแต่กี่เท่ากองเดียวไหม้หมดแล้วลมพัดมาผิวก็หายไปหมดว่างเปล่าไม่มีอะไรก็ว่างสงบสว่างได้เหมือนกันนะด้วยวิธีนี้เราตั้งสติทำค่อยๆนึกรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคิดเอาจินตนาการไปแต่จินตนาการตามความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันนะนี่ก็คือวิธีที่6ในการดูกายนั้นคงพอเข้าใจจะมีคนถามเยอะว่าดูยังไงดูกายก็ดูด้วยวิธีนี้แหละแต่จะวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำแล้วสงบก็ให้กำหนดรู้ความสงบกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วออกจากความสงบก็พิจารณายกขึ้นพิจารณาเลยยกจิตขึ้นพิจารณาเป็นวิตกวิจาร
เมื่อวิตกวิจารแล้วก็จะเกิดปิติขึ้นมาเอาเราก็จบปิติวันนี้วันต่อไปเราก็ทำใหม่ทำสงบแบบไหนเราเคยสงบเราก็ทำวิธีนั้นอีกสงบออกจากสงบก็พิจารณาอีกผมก็เรียกผนังก็เกิดปิติขึ้นมาอีกจนกระทั่งปิติเต็มกำลังเต็มรอบแล้วพอปิติดับไปก็จะเกิดอาการเบาโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจเหมือนจะเหาะจะลอยเลยตอนนี้เนี่ยสุขเกิดขึ้นแล้วสุขจากการสงบก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจเนี่ยมักจะไม่กำหนดตอนนี้แหละถึงได้ไปติดสุขอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรติดสุขก็ยังอยู่ในชั้นของพรหมอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวเสียเวลาอะไรแต่ว่าถ้าฝึกกำหนดไว้เรื่อยๆแล้วก็จะเคยชินจะทำได้นะแล้วก็กำหนดให้รู้ไม่ใช่กำหนดให้ดับหรือกำหนดให้เป็นแต่กำหนดให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นเรากำหนดรู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงสุขกายสุขใจแบบนี้ต่างกับสุขเวทนาแล้วมันจะโปร่งโล่งเบาเลยตอนนี้จะเหาะจะลอยจริงๆเบามากสักครู่นึงมันก็จะดับไปวันต่อไปเราก็ไปทำใหม่ตามสงบออกจากสงบก็พิจารณาเหมือนเดิมก็เกิดปิติพอปิติดับก็เกิดสุขขึ้นมาจนกระทั่งสุขเต็มกำลังตัวตายแล้วก็จะเกิดสภาวะหนึ่งเขาเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวกายกับใจนี่จะไปรวมกันไปอยู่จุดเดียวเลยเป็นดวงเด่นลอยนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหละก็เรียกเป็นสภาวะเขาเรียกเอกคตาลมหรือเอกคตาจิตนั่นเองก็เข้าถึงปฐมฌานนะมีวิตกมีวิจารมีปิติสุขเอกคตาต่อมาถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้านี่ที่เราขอกรรมฐานนั่นแหละนี่คือทางที่เราปฏิบัติตามแล้วทำไปแบบนี้ยอมพัฒนาไปเรื่อยก็จะเกิดเมื่อเกิดเอกคตาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาริยบุคคลองค์ที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วโสดาปัตติมรรคเพราะเป็นปฐมมรรคเป็นปฐมของโสดาปัตติมรรคแล้วเราก็เดินทางนี้ต่อไปเรื่อยจนกระทั่งไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยพิธีพิจารณาก็ได้พิจารณาว่าอะไรเราในร่างกายอาการที่สองเนี่ยอะไรมันเที่ยงรูปเที่ยงไหมรูปที่เห็นเป็นรูปเราเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยมันเที่ยงไหมมันก็หมุนเวียนไปเรื่อยไม่อยู่กับที่สัญญามันเที่ยงไหมความจำเดี๋ยวก็จำได้จำไม่ได้ทั้งขานแล้วก็คิดไปเรื่อยเลยคิดไม่เป็นที่สักทีไม่ได้อยู่เฉยเลยวิญญาณล่ะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ได้กินก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงจะพิจารณาไปเพราะไม่เที่ยงก็เป็นไรก็ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ทุกข์แล้วมันก็คือมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วเราควรจะยึดมั่นถือมั่นไว้ว่านั่นมาเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ควรยึดมั่นเพราะยึดความไม่เที่ยงยึดความไม่มีแล้วก็จะค่อยๆเห็นแล้วในที่สุดแล้วจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นเองโดยที่เราไม่ได้คิดและไม่ได้จำนี่เป็นสภาวะที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาเองเป็นญาณเกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละวิปัสสนาญาณขั้นที่หนึ่งเป็นโสดาปัตติผลเกิดแล้วนะตรงนี้เราก็เดินทางไปเรื่อยๆทำแค่นี้โยมไม่ได้เยอะเลยพระเจ้าสอนแค่นี้ด้วยนะโยมเรียนมาแล้วลองเอาไปอ่านพิจารณาดูนะเอาล่ะก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาฝึกออกจากสมาธิไว้ก่อนค่อยๆถอนรู้สึกทำความรู้สึกตัวบางท่านบางทีนั่งปล่อยใจสบายๆแต่สติรู้อยู่เรื่อยๆปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยวางไม่ได้อะไรมาไม่คิดไม่อะไรเลยก็รู้สังเกตได้เฉยๆเกิดสมาธิฟุ้งๆขึ้นมาก็มีเพราะว่าเด็กเคยทำไว้แล้วมาถึงตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นมาได้แต่นี้มันเกิดแบบนี้จะมีปัญหาเพราะว่าเราจะกลัวเมื่อเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดรู้ตัวอยู่เนี่ยแต่ขยับตัวไม่ได้ขยับมือขยับอะไรออกไม่ได้นะเราก็จะกลัวพอกลัวแล้วตอนนี้สมาธิไม่เกิดอีกละเข้าไม่ถึงโดนกั้นตรงนี้เองเพราะนั้นไม่ต้องกลัวตายโยมทำสมาธิตายเนี่ยทำยากมากจำไว้เลยยากมากๆถ้าทำได้นี่เป็นเกียรติกับวงตระกูลเลยนะดังแน่นอนเพราะนั้นทำใจเฉยๆถ้ามันเป็นงั้นเราก็กำหนดรู้นึกรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดนึกรู้รูปกายเราที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยกำหนดรู้ไปว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้ไปเมื่อกำหนดรู้กายตัวดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสุขสงบเย็นสบายขึ้นมาแล้วนี่บุญเกิดขึ้นแล้วเป็นยอดบุญนะบุญเกิดตั้งแต่เราเจตนาจะมาแล้วเจตนาที่จะปฏิบัติลงมือทำนะแต่ผลที่ได้รับเป็นยอดบุญ
ฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ถ้าบุญสมาธิแม่เพียงช้างก็ดีโอ้โหแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเลยก็มีอานุภาพมากสามารถส่งบุญนี้ไปได้ทุกภพภูมิทั้ง3เดชภพภูมิเลยเราก็ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยเทพเจ้าตัวจริงที่สร้างเราเนี่ยเจ้าชีวิตของเราเลยล่ะจะต้องไม่ได้เลยเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาอย่างดีคุ้มครองด้วยอย่างดีมากเป็นทั้งพระหลานของเราพระเจ้ายกย่องเป็นพระหลานของลูกเลยพ่อเลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมอนี่อารมณ์พระหลานเป็นอย่างนั้นเมตตากับให้อภัยแล้วก็เป็นครูและเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยก็อุทิศให้ท่านไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมเรามีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านวัดตนองกตบุญโญเป็นต้นใครมีครูบาอาจารย์ที่ไหนนึกได้ก็อุทิศให้ท่านไปแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินไทยเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประกาศคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอุทิศไปยังเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงที่ปกปักรักษากายเราอยู่นะทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจะจักรวาลไม่มีประมาณเดี๋ยวที่ได้เทวดาแล้วจะเป็นที่รักของเทวดามีลูกก็เทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คุณทันนาคาทาตุตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31พระภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดแต่ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี่มันขยับไม่ได้ใช่ไหมเราก็พิจารณากายก็ใช้เวลาพิจารณาจิตก็ใช้เวลาอุทิศส่วนกุศลบิดก็ใช้เวลานะมันเกิดขึ้นมันต้องดับไปเป็นธรรมดาเราก็ลองกระดิกนิ้วดูกระดิกที่มือขวาก็กระดิกนิ้วอ้าวได้แล้วมันออกไปแล้วก็กำหนดเราก็ค่อยๆเลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาถูเนื้อแข้งไปก็มองไปทั้งที่เราหลับตานี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้หรือเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกโบตูมอันนี้แทนหัวใจของเราหัวใจก็รูปประมาณนี้แหละตั้งตัจจบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ก็ให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้พระเจ้าวิดวงตาเห็นธรรมจงเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาและพระเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครนะเบิกของเรามาใช้ได้แผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้เปิดไปหน้า69หน้า69ของสื่อสมุน ทำไมต้องแผ่เมตตาสงสัยไหมมีเมตตาอย่างตอนเนี้ยยังว่ามีเมตตาอย่างตะกี้นี้กระสับกระส่ายกระวนกระวายเนาะตอนนี้นั่งๆเฉยเออใจมันเย็นลงแล้ว
จิตใจมันอ่อนโยนลงนั่นแหละเมตตามันเริ่มเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฝึกสติทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนท่านบอกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนานะภาวนาเมตตาภาวนาคือพัฒนาเมตตาให้เจริญขึ้นแล้วขณะที่เราฝึกไปเนี่ยมันเมตตามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะไปเก็บไว้ที่ไหนมีซิมการ์ดป่ะหรือเมมโมรี่การ์ดอยู่ที่นี่ใช่มั้ยสัญญาตัวนี้บันทึกมันก็บันทึกไว้เยอะเลยมากๆจนกระทั่งไอ้ความเมตตาตัวเนี้ยมันมีมากกว่าไอ้ความโกรธที่เราเคยเป็นอยู่มันจะไปฆ่าความโกรธเราได้นะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเมตตาจะไปฆ่าความโกรธนะไม่ใช่ไปฆ่าตรงนั้นนะกําลังโกรธเค้าอยู่ไงโยมเอาเมตตาที่ไหนมาได้ไม่มีทางใช่มั้ยมันจะฆ่าอยู่แล้วจะตีกระบาลเค้าอยู่แล้วจะเมตตาตรงไหนไม่ออกหรอกแต่เมตตาที่เราสะสมด้วยการฝึกสตินี่แหละตัวนี้แหละจะมาแล้วยอมฝึกไปเรื่อยๆเลยจะสังเกตจะเห็นฝึกไปแล้วหายโกรธได้ถือว่าใช้ได้จากนี้ปิดนรกแล้วนะเราก็แผ่ให้คนผู้อื่นให้เขาได้รับแบบเดียวกับที่เราทำนะตั้งใจอาเพตตาตาทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันมาเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภิยาปัจจาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งที่นี้เถิดยากไหมโยมปฏิบัติยากไหมยากแท้แต่ไม่เคยเนาะถ้าเคยแล้วมันก็เริ่มไม่ยากแล้วมันเริ่มชินเราสังเกตที่ว่าเราไปทนมาจากตรงไหนใช่ไหมมาใหม่ๆนี่เรามานั่งเนี่ยสี่นาทีจะตายได้แล้วใช่ไหมโยมไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนสังเกตไหมถ้าเปลี่ยนบ่อยๆก็จะเปลี่ยนอยู่เลยมันไปทุกข์ที่ใจแล้วใจมันก็สับกระส่ายแต่กายเนี่ยมันถึงเวลาของมันเป็นเวลางั้นเราลองดูเนี่ยเราฝึก10นาทีเอาเปลี่ยนนั่งไปนั่งไปอีก15นาทีเปลี่ยนนั่งไปนั่งไปแล้วก็ไม่เลิกก็ทำเรื่อยไปความเปลี่ยนชอบก็20นาทีครึ่งชั่วโมงนั่งเข้าเอ๊ะนั่ง1ชั่วโมงได้เอ๊ะเราไปทนมาจากไหนเนี่ยเราอดทนได้ยังไงงงไหมฮะยังงงไหมวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะโลกทุกได้เพราะความเพียรนั้นความเพียรคือความขยันนะจะทำให้เกิดความอดทนตามมามันเป็นเงาตามกันนะมันมาด้วยกันนะเพราะฉะนั้นสังเกตไหมคนขยันจะอดทนแล้วคนอดทนมักจะเป็นคนขยันรับประเคนไม่ได้คุยทำไมรีบจัง
แล้วเนาะก็ต้องอนุโมทนาก่อนเลยนะใช่ไหมเวลาเห็นเขามาบวชกันเยอะโยมอนุโมทนาได้ไปนิ่มๆแล้วใช่ไหมไม่ได้ลงทุนหรือเปล่าถามว่ามันขัดใจสักหน่อยเนาะเพราะแหมมันน่าจะเป็นเราแต่อย่าไปคิดงั้นโยมดีใจที่มีคนดีๆเยอะๆไงโลกนี้จะได้เป็นคนดีนะจะได้เป็นคนไม่ดีจะได้หมดไปนี่คือสังคมใหม่สังคมที่ต้องทำเราต้องสร้างสังคมนี้ขึ้นมานะสังคมผู้สงบสงบกายวาจาใจแล้วสังคมแห่งสันติภาพโลกคือตัวนี้แหละสงบอย่างนี้แหละโยมสันติภาพคือความสงบแต่ว่าไปเบียดเบียนกันแล้วจะสงบไหมล่ะก็ไม่มีทางใช่ไหมแต่ศีลคืออะไรเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเท่านี้เองนี่คือศีล นะไม่ได้ห้ามเลยนะพระเจ้าไม่ได้ห้ามฆ่าสัตว์ไม่ได้ห้ามลักทรัพย์แต่เราเจตนาที่เว้นไม่ทำเท่านั้นเองถูกไหมท่านไม่ได้ห้ามหรอกท่านบัญญัติมาไว้แบบว่าถ้าเราไปทำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปละเมิดไปเบียดเบียนเขาจะเป็นโทษอย่างนี้โทษเป็นเหตุให้เกิดไปเบียดเบียนสัตว์ฆ่าเขาชีวิตเขาก็จะทำให้อายุเราสั้นที่จะเกิดในภพต่อไปหรือภพนี้ก็สั้นเหมือนกันนะมันก็มีเหตุปัจจัยตรงนี้ถ้าไม่ฆ่าเขาล่ะมันก็ทำให้อายุยืนเหมือนกันเห็นไหมมีได้มีเสียเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่จะเอาว่าจะดีอย่างเดียวนะคนดีไม่ใช่ว่าคนไม่เคยทำไม่ดีนะคนดีเนี่ยทำไม่ดีแต่ว่าแก้ไขแล้วไม่ทำอีกนั่นแหละคนดีนะคนเราไม่มีใครดีหมดหรอกอะแล้วเลวหมดก็ไม่มีหรอกใช่ไหมดังนั้นมนุษย์จะเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงก็คือผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วนี่ไงดังนั้นให้ทางด่วนเมื่อกี้นี่จะมาพูดถึงมรรคองค์8แต่ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยให้ทางด่วนไว้แจกบัตรทางด่วน ไปเร็วหน่อยใช่ไหมท่านพูดไว้3คำของมรรคองค์8มีแค่3คำด้วยท่านบอกบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติใช่ไหมน่าจะสติควบคุมสมาธิเนาะอ้าวฟังนะศีลเป็นสติไงศีลอยู่ที่ไหนสำรวมระวังกายกับวาจาใช่ป่ะก็คือศีลมีเจตนาไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจามันไม่เบียดเบียนเขาจะทำไงก็ต้องระวังไม่ไปทำถูกไหมมาระวังไม่ไปทำนี่คือการรักษาศีลโยมทำได้ทั้งวันเห็นป่ะคนบอกไม่เอาหรอกไม่รับศีลหรอกเดี๋ยวไปทำผิดเขาตกนรกแต่ถ้าไม่รับล่ะตกง่ายไหมศีลยังเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ลงไปศีลยังเป็นเครื่องชำระให้มันสะอาดศีลนี่สำคัญมากโยมสังเกตเถอะถ้าเราได้รักษาศีลเราจะมีความสุขไหมล่ะจะรู้สึกไหมถ้าเราไม่เบียดเบียนใครเลยเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขไหมล่ะแล้วทำไมเราไม่เอาล่ะเนาะเราไปคิดเบียดเบียนไปพูดเบียดเบียนเขาทำไมนั่นไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจากายกับวาจานะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรมาสำรวมระวังกายกับวาจาเพราะนั้นศีลอยู่ที่ปากอยู่ที่มืออยู่ที่เท้าอยู่ที่ตาอยู่ที่หูเราเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรสำรวมระวังฝึกมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ใช้จิตที่มีสติถูกไหมจิตต้องมีสติด้วยถ้าไม่มีสติก็ไปทางอื่นก็ไม่ระวังตรงนี้แล้วอ้าวไปเล่นกันซะแล้วเนี่ยจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วก็ศีลคือตัวสติที่เราไปสำรวมระวังเพราะนั้นไม่ไปสนใจใครเลยป่ะระวังไม่ไปกระทบเขาคอยระวังอย่างเดียวระวังแต่ตัวเราไม่ต้องระวังใครไม่ต้องหวังดีกับใครเยอะนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าประสงค์ร้ายไปไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่ต้องการเพราะฉะนั้นศีลคือสติใช่ไหมใช้สำรวมระวังกายกับวาจานั่นบุญคือฝึกสติอย่างนี้ฝึกแล้วแล้วก็สำรวมระวังกายกับวาจาก็ชื่อว่ารักษาศีลแล้วเห็นไหมเมื่อเราสำรวมระวังกายกับวาจาเราเรื่อยไปเรื่อยไปมันไม่ส่งออกไปอ่ะจิตไม่ส่งออกไม่มีสมุทัยเห็นไหมมันก็เกิดหยุดคิดขึ้นมาจิตมารู้แต่ตัวเราเนี่ยเป็นมรรคจิตมารู้กายรู้ใจเราเนี่ยเป็นมรรคแต่จิตทรงออกเนี่ยเป็นอะไรเป็นสมุทัยเป็นเหตุที่เกิดทุกข์มองปุ๊บมันก็คิดแล้วชอบหรือไม่ชอบก็เป็นปัญหาแล้วใช่ไหมได้ยินเนี่ยคิดแล้วชอบไม่ชอบก็เป็นปัญหาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่มาดูกายเราล่ะจบมันก็สงบอ่ะดิดูไปดูมามันหยุดคิดอยู่หยุดคิดไปเฉยๆแต่รู้ตัวอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นสมาธิแล้วนั้นสมาธิเป็นไงแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวคำความหมายของคำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเป็นไงต้องหยุดคิดใช่ไหม
ยุดคิดก็คือนิวรณ์ดับความคิดคือนิวรณ์รู้จักนิวรณ์ยังธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานามารู้จักนิวรธรรมนิวรณ์มี5อย่างใช่ไหมอาตมาพูดย่อๆไว้ให้โยมฟังแบบจำง่ายๆอันที่1อะไรรักมากกามฉันทานิวรณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วรู้สึกพอใจชอบใจยินดีนั่นน่ะรักมากก็ทำให้คิดมากใช่ไหมอันที่2เกลียดมากไม่พอใจไม่ถูกใจก็เกลียดมากแล้วเป็นไงก็อึดอัดขัดใจจิตไม่เคยสงบมากระวนกระวายอยู่เรื่อยอันที่3เขาเรียกว่าอะไรฉลาดมากคนฉลาดเป็นไงโยมฉลาดมากเนี่ยคิดมากใช่ไหมฟุ้งซ่านเก่งกว่าครูบาอาจารย์เขาจะว่าอย่างนั้นฉลาดมากคิดมากก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายต้องไปเดินมากๆพวกนี้นั่งไม่ได้สี่อ่ะสี่นี่อะไรโง่มากวิจิกิจฉาลังเลสงสัยสงสัยไปหมดสงสัยนู่นนี่สงสัยนั่นหนักๆเขาอะไรก็สงสัยไปหมดเลยโยมนี่วิจิกิจฉามาแล้วอันสุดท้ายเป็นอะไรอ่อนแอมากอ่อนแอไหมเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนเพราะนั่นอย่าปล่อยให้หลับโยมอย่าปล่อยให้หลับนั่งนั่งแก้ซะถ้าหลับแล้วแก้ยากเพราะหลับแล้วไงรู้ป่ะมันสบายนะโยมเชื่อไหมนั่งที่แค่นี้งอมันแต่มันสบายอ่ะมันก็ก่อนจะหลับมันต้องเข้าคณิกะสมาธิแล้วมันถึงจะหลับแต่ถ้าก่อนจะหลับโยมคิดเนี่ยรับรองว่านอนไม่หลับใช่ไหมมันหลับต้องก็สบายแล้วก็เคยติดตอนนี้ติดเพราะนั่งมาอะไรก็ถึงจะหลับแต่ก็สบายมันติดสุขเล็กๆเท่านั้นเองแต่โทษเยอะเพราะตรงนี้จะลำบากเพราะนั้นถ้าจะหลับต้องแก้อย่างที่ได้มาบอกแล้วอันที่หนึ่งลืมตาขึ้นหายใจเข้าไปยาวๆทางจมูกแล้วก็ออกมาทางปากยาวๆช้าๆสักสองสามครั้งนะทำจิตให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งมองกับพื้นมองไประยะทั้งเนี้ยชั่วแอกแล้วก็เอาจิตมารู้กายตามองเนี้ยแต่เอาจิตมารู้กายได้ไหมได้นะลองดูดูลมก็ได้แล้วก็ดูอย่างเงี้ยพอมันสบายแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็หลับตาก็ได้นึกใหม่ก็ได้แต่ถ้าไม่อยู่อีกยังงุบอีกให้ยืนขึ้นยืนนี่จะแก้อิบทยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงานอนได้ที่นั้นข้อเนี้ยที่นั้นไม่ท้าเพราะนั้นยืนแล้วก็ไหนก็นึกเหมือนกันเรามีสี่อิบทนะยืนเดินนั่งนอนถูกไหมยืนนั่งนอนกายจะนิ่งนะกายนิ่งนี่ให้จิตเดินกายนิ่งให้จิตเดินไงเดินจากอุดทางปาตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโตเกธรรมสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปเขาบอกไว้แล้วใช่ไหม เราไม่เอามาทำเองก็นึกเคยรู้แค่นี้แหละจะไม่ว่าจะนั่งจะนอนหรือว่าจะยืนก็ตามทำวิธีเดียวกันนี้นึกรู้แต่ดังหลังขึ้นมาด้านข้างลงไปขึ้นมาด้านหน้าลงไปขึ้นมาแล้วก็ลงเนี้ยแล้วก็วนไปเรื่อยๆสบายๆก็ใช้วิธีนี้แต่ประโยชน์เดินเป็นการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยเวลากายมันเคลื่อนไหวก็ใจนิ่งสังเกตว่ามันยกไปยังไงมันก้าวมันเหยียบไงยกย่างเหยียบไปเลยจิตก็รู้แต่ตรงเนี้ยแล้วไม่คิดอะไรเข้าสมาธินะเพราะฉะนั้นเดินก็เป็นสมาธิแล้วเป็นได้ดีซะด้วยยืนเนี่ยเป็นสมาธิเร็วเวทนามันเกิดเร็วแต่เรามักจะแบบกลัวมันร้อนเท้าใช่ไหมพอยืนน่ะพื้นเท้ามันจะร้อนกลัวเท้าจะไหม้รับประกันโยมไม่มีใครเคยเท้าไหม้เลยในการยืนมีแต่จะข้ามอารมณ์นั้นแล้วสงบเป็นสมาธิเลยนะตรงนี้ทดลองดูนะก็เอาเท่าที่ได้เอาแค่พอทนนะอย่าให้มันสุดทนก็แล้วกันนะเอาแค่พอทนได้แต่ทนไม่ได้คือมันทุกข์แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้อยู่ที่นิวรณ์ทั้ง5นี่ทำไงวิธีทำนิวรณ์ตะกี้ได้ยินแว่วๆว่าจะสังหารนิวรณ์5หายใช่ไหมโยมจะสังหารด้วยอะไรรู้ยังฮะคิดชอบพอใจยินดีรักมากใช่ไหมก็เรียกกามฉันทานิวรณ์อันนี้ทำไงอะไรไปฆ่ามันสังหารยังไงดีก็ตั้งสติกลับมาไงสมมติเราดูลมอยู่เนี่ยจิตมันไปแล้วแวบหนึ่งไปนึกถึงที่เราเคยเห็นในนั้นเห็นก็ไปปรุงแต่งคิดไปเรื่อยเพลิดเพลินจิตมันไม่กลับมาเราก็ต้องกำหนดรู้ที่ลมหายใจเราก็ตั้งสติกลับมาตรงนี้ไม่ให้มันรู้ต่อไปนะเช่นเดียวกันพอมันไม่ชอบใจเราก็กำหนดรู้กายรู้ใจก็ได้แล้วก็มาอยู่ที่ลม
พุทโธธัมโมสังโฆนะถ้ามันอะไรล่ะตะกี้นี้ฉลาดมากก็อุทธัจจกุกกุจจานิวรณ์นะฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ตั้งสติกลับมารู้กายรู้ใจแล้วก็ดูพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี้แล้วนั่นเองสังหารด้วยวิธีนี้นะใช้ไตรสนาคมเพียรสังหารหรือว่าเกิดอะไรสงสัยท่านบอกว่าธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นธรรมะที่ประเสริฐที่สุดใน3โลกแล้วเว้นความสงสัยไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งสงสัยท่านบอกเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยไปก่อนแล้วข้อสำคัญคือปฏิบัติเนี่ยอย่าเก็บข้อมูลโยมไม่ต้องเก็บหรอกไม่ต้องไปรู้ว่าเราเห็นไอ้นั่นเราเห็นไอ้นี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปบอกรู้ก็รู้เห็นก็คือเห็นเห็นแล้วก็จบอย่าไปเก็บมาพอเก็บมาแล้วมันจะอดไม่ได้เดี๋ยวมันจะพูดนะมันอยากจะไปพูดต่อแล้วแล้วพอพูดปุ๊บเป็นไรเสื่อมสมาธิที่เริ่มทำมาจนสติตั้งมาจนกระทั่งมันเริ่มจะหยุดคิดแล้วเนี่ยพอเริ่มได้ขึ้นมาหน่อยเราไปพูดเนี่ยเสื่อมเลยนะโยมแต่เนี้ยพูดวุ่นวายพุ่งสั้นเลยกลายเป็นคนพูดมากคิดมากพูดเยอะเลยแต่เนี้ย นี่คือข้อสำคัญเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้นะเรามีนิดเดียวที่เราทิ้งไปอันที่หนึ่งก็คือเราไม่รู้เรื่องการดับทุกข์เลยอะนิโรธคือตัวดับทุกข์นะเราต้องการตัวนี้นะปฏิบัตินี่ไม่ใช่ต้องการให้เราไปห่อเหินเดินอากาศนะใช่ไหมส่วนมากเรานั่งเราชอบอยากจะได้ฤทธิ์ใช่ไหมต้องมีสมาธิแล้วจะมีฤทธิ์ฤทธิ์นี่เป็นประเภทไหนโยมอิทธิฤทธิ์อ่ะพวกมีอิทธิฤทธิ์นี่พวกไหนพวกยักษ์ก็ป่ะอ้าวจะต้องไปห้ามหันกับเขาเนี่ยเอาฤทธิ์ใช่ไหมก็เป็นตัวกูก็ตัวเบลอเลยเราปฏิบัติเพื่อให้กูมันออกไปให้มันหมดไปให้มันไม่มีแต่เรากลายเป็นว่าต้องเอาอิทธิฤทธิ์โอ้โหกูก็ตัวใหญ่มากเก่งจังเลยใช่ไหมเก่งจริงนะตัวแค่นี้ยิ่งกว่าโยมเห็นไหมอ้าวเราจะทำไงอ่ะใครบอกที่ทำสติตะกี้ได้มาบอกเป็นไงเจริญเมตตาภาวนาเห็นปะนั่นแหละบุญญาฤทธิ์โยมฝึกสติไปเรื่อยๆสติจับประเด็นตัวนี้ฝึกสติอย่างเดียวเห็นไหมบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเห็นปะสมาธิแปลจิตตั้งมั่นในลมเดียวเมื่อตั้งมั่นในลมเดียวมันหยุดคิดมันก็อะไรคุมสติไม่ให้ออกนอกกายจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิเห็นป่ะนี่มรรคองค์8 3คำบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติแค่นี้เองนะแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเจอด่านก็เรียกว่านิมิตเครื่องหมายโยมต้องเจอเครื่องหมายแน่นอนน่ะจะมากจะน้อยแล้วแต่กรรมใครกรรมท่านที่ปฏิบัติมาที่ได้สร้างบารมีมาอันที่1เค้าเรียกว่านิมิตอันนี้จะเกิดทางกายก่อนนะนิมิตทางกายก็ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงตาก็เห็นรับตาอยู่ก็เห็นอยู่เนี่ยฝันหูก็ได้ยินเสียงมโหรีเสียงดนตรีเสียงเทวดาอ่ะจมูกก็ได้กลิ่นโอ้โหกลิ่นหอมอะไรไม่เคยมีในโลกมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะลิ้นก็มีรสได้รสชาติกายก็สัมผัสความละเอียดอ่อนทิพแบบนี้เป็นต้นล้วนแล้วจะเป็นนิมิตทั้งหมดให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยนะอย่าไปเก็บมาแล้วอย่าไปสงสัยอย่าเข้าไปขอดูหน่อยแต่นี่เดี๋ยวโยมยาวเลยก็เรียกว่าแวะเก็บดอกไม้ข้างทางแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อนิมิตเกิดขึ้นโยมเข้าไปดูไปแวะเก็บแล้วมันจะไปยึดพอยึดตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสขั้นต้นนี่ที่กายแต่ถ้าโยมรู้แล้วปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปได้ก็เดินต่อไปด้วยวิธีการฝึกสติต่อไปฝึกไปตอนนี้มันเริ่มเข้าฐานจิตแล้วตะกี้กายแล้วใช่ไหมอันนี้เข้าฐานจิตสะอาดจิตของมนุษย์เนี่ยจิตเดิมแท้เป็นประภัสสรมีแสงสว่างในตัวเองมีแสงสว่างตัวเองนะเป็นดาวฤกษ์เพราะฉะนั้นเมื่อถึงขั้นจิตปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นมาเราทำความสะอาดจิตมันทำไปเรื่อยจนมันสะอาดแล้วเจรไนเพชรมันก็แวววาวเป็นแสงขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าโอภาสแสงสว่างบางทีก็เกิดระยิบระยับข้างๆตาก็มีบางทีก็พุ่งปุ้งออกไปบางทีก็พุ่งเข้ามาบางทีก็สว่างวาบก็แล้วแต่ไม่เหมือนกันนะอย่าไปจำเป็นหลักเกณฑ์อะไรเพียงแต่ถ้ามันเกิดให้กำหนดรู้แล้วปล่อยหรือจะมารู้กายรู้ใจก่อนก็ได้แล้วก็ปล่อยเฉยๆสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปโยมถ้าโยมปล่อยเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าโยมยึดล่ะตรงนี้เป็นวิปัสสนูอุปกิเลสไปดูอุปกิเลส16จะเกิดตัวพวกนี้ขึ้นมานะแต่ถ้าเราละตรงนี้ได้อุปกิเลส16ถูกละได้เหมือนกันนั่นเรื่องของจิตแหละจิตตานุปัสสนาสุดท้ายของนิมิตนะขั้นสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเราเดินต่อไปเป็นวิปัสสนาจิตก็สะอาดแล้วเมื่อจิตสะอาดแล้วเกิดอะไรตอนนี้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานะธรรมะจะเกิดขึ้นไม่มาเกิดเป็นคำๆขึ้นมาก่อนเป็นคำพูดนิดนึง
พรุ่งนี้ก็ตายแล้วอ๋อใช่พรุ่งนี้ก็ตายแล้วเรามีเวลาแค่วันนี้นะเนี่ยใช่ไหมพรุ่งนี้ตายหมดสิทธิ์แล้วเพราะนั้นต้องรีบทำแล้วก็จะไม่ประมาทเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเป็นธรรมะที่จะมาคอยเตือนตัวเรานั้นไอ้ตัวนี้ก็เรียกเป็นโยนิโสมนสิการะของใครของท่านไม่เหมือนกันไปดูเคยอ่านไหมโยนิโสมนสิการะของครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์อย่างหลวงปู่มั่นท่านว่าไงสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งเลยทำไมสมาธิเป็นเหตุของทุกข์อ้าวแล้วทำไมให้มาทำสมาธิใช่ไหมแต่สมาไม่ได้สอนให้ทำสมาธินะสอนให้ทำสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเห็นไหมเมื่อเกิดขึ้นแล้วใช่ไงให้ยกจิตขึ้นพิจารณากาย แต่ถ้าตอนนั้นไม่ได้ปล่อยให้มันออกจากสมาธิแล้วค่อยมายกจิตขึ้นพิจารณาเป็นวิปัสสนาถ้าเราไปยึดที่สมาธิตรงนี้แหละเป็นเหตุของทุกข์แล้วเราทำแล้วเกิดพอพรุ่งนี้ทำแล้วไม่เกิดถูกไหมทำแล้วเกิดแล้วเราก็ไปคุยแล้วเขาเบรกก็ทุกข์แล้วนะโอ้ยเยอะเลยโยมไอ้เรื่องของทุกข์ของการที่เราไปยึดตัวนี้เนี่ยอย่างนี้ของครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะมันเป็นโยนิโสมนสิการะของใครของท่านเป็นปัจจตังเฉพาะตนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นธรรมะขึ้นมาแล้วเหมือนกับเราต้มน้ําอ่างใหญ่ๆใหม่ๆก็ขวัญขึ้นนั่นน่ะก็ปุดหนึ่งปุดหนึ่งแล้วก็ปุดสูงขึ้นเรื่อยๆนี้เดือดแล้วพล่านเลยโยมธรรมะเกิดหมดเลยโยมจะรู้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ทะลุปูโป่งเลยจะรู้อย่างนั้นเลยพอรู้แล้วเป็นไงอ้าวฉันรู้แล้วเป็นอะไรวิปัสสนูญาณ นะสุดท้ายอะยังไปไม่รอดอีกก็เรียกโพธิลาไปลานเปล่าเลยนะพระพุทธเจ้าเรียกอย่างนั้นเพราะนั้นยึดเป็นตัวเป็นตนอยู่เห็นไหมแต่ถ้าโยมปล่อยล่ะอ๋อรู้ก็แค่รู้ก็รู้ไม่คิดเนี่ยสติคือรู้แล้วไม่คิดรู้ก็รู้แล้วก็ปล่อยไปเป็นวิปัสสนาญาณโยมมันจะเกิดญาณรู้ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรแต่นี่มันจะเกิดขึ้นเองเลยตามธรรมชาติงั้นญาณต้องเกิดจากไม่ใช่คิดไม่ใช่จำนะคิดเป็นปรุงแต่งเป็นสังขารจำเป็นสัญญาเพราะนั้นญาณเกิดจะไม่มีตรงนี้มันจะเกิดเป็นสภาวะธรรมขึ้นมาเองตามธรรมชาติจริงๆตามเหตุปัจจัยที่เรากระทำที่พอเหมาะพอดีของมันแต่ฌานเกิดจากการที่เราก็แบบเดียวกันนะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเพราะฉะนั้นจะติดไหมเขาวิตกเรื่องอะไรผมเป็นปฏิกูลขนเล็บฟันหนังเป็นปฏิกูลแล้วมันจะเกิดปิติเพิ่มใจขึ้นมาจะหลงไหมล่ะอย่าไปเชื่อใครเขาว่าจะไปหลงฌานพระหลานทุกองค์แต่อดีตมีฌานทั้งนั้นโยมแต่เขาไม่ใช้เขาใช้เป็นบาดฐานอยากจะบอกว่าสมถะขั้นที่หนึ่งคณิกะออกจากคณิกะพิจารณาผมก็เลยผนังเป็นวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งวิปัสสนาพิจารณาผมก็เลยผนังแล้วเกิดอะไรเกิดปิติสุขเอกคตาเป็นสมถะขั้นที่สองอุปจาระสมถะขั้นที่สองเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาขั้นที่สองมาพิจารณาอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไหมฮะตรงนี้พอพิจารณาเห็นตรงนี้ได้จิตจะไปไหนอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่แน่นอนสติจะอยู่กับเราเลยจะอยู่ตลอดเดี๋ยวตอนนี้จะตั้งมั่นนี่คือเป็นสมถะขั้นสูงสุดอุปจารสมาธิเป็นมหาสติสติจะอยู่กับกายตลอดไม่หลุดเลยนะเมื่อสติอยู่กับกายแล้ววิปัสสนาขั้นสุดท้ายเจออะไรเห็นก็เกิดดับได้ยินก็เกิดดับเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนี่คือจุดจบที่เราจะไปคือดับแบบนี้นะโยมไม่ใช่ไปได้อะไรแล้วสิ่งที่ดับอย่างนี้มันจะอัศจรรย์เองโยมจะเข้าใจของความอัศจรรย์ว่าโอ้โหมันสุดยอดยังไงแต่ว่าถ้าเราเอาแต่คิดเอามันไม่ถึงหรอกแล้วจะหลงทางนะเปลี่ยนใหม่ใช้วิธีคิดใหม่สัมมาทิฏฐิคือวิธีคิดนั่นเองคนโบราณก็ไม่ต้องมานั่งสมาธินานๆก็ไม่มีหรอกโยมไปดูแต่โยมลองไปคุยดูเด็กปูชนียบุคคลน่ะผู้สูงวัยต่างๆเนี่ยนะไปถามไปคุยกับเขาเขามีวิธีคิดที่แบบอ้าวเป็นธรรมะเฉยเลยนะอาตมาเนี่ยคุยมาเยอะก็รู้สึกนี่แหละประเทศไทยเรามีแล้วแต่เราทิ้งไปบางคนไปเถียงกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมบางอาจมากจะได้รู้จักไหมว่าใครเป็นเจ้าชีวิตโยมรู้ไหมใช่ไหมต้องใช้คำนี้ลูกมันเถียงมากๆให้รู้ซะมากว่าใครเป็นเจ้าชีวิตเองนะเขาจะได้สำนึกขึ้นมาบ้างไม่งั้นเราก็ปล่อยไปเรื่อยแล้วตอนนี้ก็ขี่กับหัวเราเลยมันอาจจะถึงยุคก็ได้มั้งยุคนี้ก็เรียกว่ายุคพระเจ้าประสิทธิโกศลส่งสู่นิมิตนิมิตว่าอะไรรู้ป่ะแม่โคมาดูดนมลูกโคเนี่ยยุคนี้มันเป็นแล้วเพราะฉะนั้นรีบทำซะนะอย่าช้าให้ทันให้ทำความดีให้ทันกับเวลาที่ยังเหลืออยู่ไม่มากนักนะคงโอเคพอประมาณนี้ง่วงนอนแล้วใช่ไหม
แล้วทำไมยังทนนั่งล่ะเมื่อก่อนเห็นเดินมาแล้วก็มีหรือเขาบังคับเขาบังคับว่าไม่ใช่ใช่ไหมโยมสมัครใจฟังอันโมทนาการฟังธรรมตามการเป็นมงคลมันสูงสุดนะก็ได้มงคลไปแล้วสุดท้ายมาทำเจตนาก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเข้าถึงไว้จงมาปกปักอภิบาลรักษาญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้เป็นผู้มีสติมั่นคงมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เลนิพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันเชเยสัพพะตะนังสัพพะลาปังพรตุเมรักขันตุทุรักขันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนเจริญพรหลวงพ่อมาพอดีเลยนิมนต์ครับ